สวัสดีค่ะเพื่อนๆมากินข้าวผัดกะเพราเป็ดกันนะกะเพราเป็ดตุ๋นเป็ดพะโล้นะแล้วก็จะมีเกาเหลาด้วยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเกาเหลาเป็ดเนี่ยเกาเหลาเป็ดนะเกาเหลาเป็ดเห็นป่ะนี่ก็กะเพราเป็ดกินให้เป็นหน้าเป็นเป็ดกันไปเลยเอว่าจะเอาไข่ดาวแล้วแต่เอบอกว่าหูเยอะละก็เลยไม่เอาไข่ดาวอร่อยมากๆเลยยืมสโลแกนลงทันมาใช้อ่ะอร่อยครับเพื่อนThank you.
พอดีอาเจ้ปากไม่ว่างนะอาเจ้ก็เลยไม่ได้คุยอะไร แฟนกลับบางคนบอกว่าเจ้ชอบแอบออมตอนดึกเขาก็ดึกตามตื่นเช้ามาอาเจ้สดใสแต่ตื่นเช้ามาเขาเป็นหมีแพนด้าเนี่ยอมวยเล็กค่ะชอบแซวอร่อยมากเลยค่ะผัดกะเพราเป็ดขึ้นพะโล้เป็ดต่อกินข้าวเหลาเป็ดต่อเ
ียบแป้งนึงกะเหล่าเป็ดค่ะอร่อยอะค่ะเพื่อนๆอร่อยมากเลยบางทีมีเสียงซุซัดต้องขออภัยนะคะภาพอาจจะไม่เหมาะสมกับเด็กหรือผู้ใหญ่บางท่านนะคะ
พอดีป่าอาเจ้ไม่ว่างอาเจ้ก็เลยไม่รู้จะได้คุยอะไรนะคะเพื่อนๆฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามันเกิดลุงฮั้นอ่ะมันเกิดลุงฮั้นวันที่10 กันยานะคะเดี๋ยวประมาณวันเกิดลุงฮั้นนั่นแหละค่ะจะพาไปเที่ยวลักเซมเบิร์กกันนะเดี๋ยวไปดูวิวข้างทางกันหมดแล้ว sorry sorry มันจามรอบสุดท้ายพอดีสายมีคนนินทาแล้วถ้าไม่ทานาซิริก็คุณต้นนั่นแหละเพราะคุณต้นรอเรียนตัดต่ออยู่พวกก็มาขอกินก่อนคุณต้นบอกให้ไปกินให้เสร็จเดี๋ยวจะมาเรียนเร็วเข้าใครนินทาเราอยู่เนี่ยเราจามนะเนี่ยพวกอติเล็กคุณชุมชนอมวยเล็กทั้งหลายแหละใช่ไหมที่นินทาเราแฟนคลับเก่าแฟนคลับใหม่ใช่ไหมนินทาเราใช่ไหมนินทาเราใช่ไหมนินทาเราแต่เราก็ยังรักทุกคนนะจะบอกให้ใครไม่รักเราไม่เป็นไรแต่เรารักเพื่อนๆทุกคนเลยใครอยากด่าเราแต่เราไม่ด่ากลับนะเพราะเราไม่รู้จะด่าเขายังไงเอ้แล้วใครจะมาด่าเราเนี่ยเนิ่นนะมีใครหรอกแฟนคลับเอ๋น่ารักจะตายไปแล้วก็แซวกันเล่นพูดถึงคนดูดคลิปอ่ะชอบเข้ามาด่าเอ๋ไงประจำบางทีก็ยกตีนให้เอ๋ด้วยนะไอ้คนที่ดูดคลิปนะมันคงแค้นอ่ะที่โดนช่องมันโดนปิดช่องไปอะไรเงี้ยแค้นเสร็จก็พยายามทำทุกวิธีทางอ่ะทำกับเราทุกวิธีทางอ่ะแต่ไม่ได้ดูตัวเองเลยว่าตัวเองเลวขนาดไหนอ่ะทำไมถึงเขาถึงทำไมช่องตัวเองถึงถูกปิดอะไรอย่างเงี้ยก็ไปก๊อปไปดูคลิปของเราไปเกือบหมดอย่างเงี้ยดูคลิปของเราไปเกือบหมดแล้วพอเราแจ้ง YouTube ไปแล้วก็โดนปิดช่องไปแล้วมาแค้นเราตลกไหมคนนิสัยอย่างนี้ก็มีเนาะเราอยากดูหน้าตาเราอยากดูหน้าตาเขาจังว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงหน้าตาเลวขนาดไหนอะนะ
ยังจะมาตามราวีอีกเนี่ยนะคะเพื่อนๆนะเขาไปก่อนนะเขาว่าบ่นคนอื่นนะเขาไม่ได้บ่นแฟนคลับเขานะเจ้ไปก่อนนะบ๊ายบายไว้เจอกันจุ๊บๆ